If you try to find happiness, แต่ถ้าคุณอยากที่จะมองหาความสุข in something as unpredictable, ในบางสิ่งบางอย่างที่คาดเดาไม่ได้ as the activity of your mind and life, ในกิจกรรมต่างๆแล้วก็ในความคิดในชีวิตของเรา you will never ever find it. คุณไม่สามารถที่จะหามันได้เลยแน่นอน The most you get from that.สิ่งที่คุณจะได้มากที่สุดจากมันก็คือ a momentary in the moment episodes of happiness คือในชั่วขณะมันจะมีบางส่วนที่เป็นความสุข when the completion occurs เมื่อไหร่ที่มีการสำเร็จเกิดขึ้น of what you are seekingในสิ่งที่คุณมองหา As soon as that completion happens เมื่อไหร่ที่มีการสำเร็จหรือการบรรลุเกิดขึ้นเนี่ย It goes away มันก็หายไปทันที Example ตัวอย่างเช่น The computer part that arrived บางชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ที่มาถึงเนี่ย I have the box ผมมีกล่อง I'm like แล้วก็มันตัดแต่งเงี้ย This moment of completion ณโมเมนต์ที่สำเร็จ All that is สิ่งที่สรุปIs the mind stopping seeking? คือความคิดหรือจิตของผมที่มันหยุดมองหา Because the thing I wanted is here. เพราะว่าสิ่งที่ผมมองหาที่ผมต้องการเนี่ยมาถึงแล้ว So why wait for the thing? แล้วรอทำไมกับสิ่งของอันนี้ Just stop seeking. ก็แค่หยุดที่จะมองหามัน And that's just within your own mind. แต่สิ่งนั้นเนี่ยมันแค่เกิดขึ้นในความคิดของเราช่วงเวลาที่เรามองหาที่เราอยากที่จะได้มัน If you look at all the relationships you have ถ้าเรามองไปความสัมพันธ์ที่เรามีในชีวิตเนี่ย Looking for a partner มองหาคู่ชีวิต Finding a partner หาคู่ชีวิตนั่นแหละ Getting rid of that partner กำจัด Or however it might goHowever it turns out. แล้วไม่ว่าอย่างไรว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงในการกระทำของเรานั้น And then family relationships. แล้วก็ความสัมพันธ์กับครอบครัว Hoping your brother and sister be a certain way. หวังว่าพี่หรือน้องของเราพี่ชายน้องชายน้องสาวพี่สาวจะเป็นในแบบที่เราต้องการ Hoping your parents be a certain way. อยากให้พ่อแม่เป็นในแบบที่เราต้องการAnd hoping your children be a certain way. แล้วก็อยากให้ลูกๆเนี่ยเป็นแบบที่เราต้องการ It is completely ridiculous. มันเป็นอะไรที่น่าตลกมากๆ To hope ที่จะหวัง that we will align ที่เราจะแบบว่าจัดให้มันอยู่ All of these things สิ่งต่างๆที่เราอยากได้ให้มันอยู่ในเป็นอย่างเงี้ยค่ะ That's literally insanity. มันเป็นอะไรที่บ้ามากแบบจริงๆเลยBut we've all been trained to think this way. ถูกเทรนมาตลอดชีวิตให้ทำแบบนั้น The right body. ร่างกายที่แบบว่าในแบบ The right friends. เพื่อนแบบนึงที่ The right job. งานที่คิดว่าถูก The right family. ครอบครัวที่คิดว่าถูกต้อง The right weather. อากาศที่คิดว่าจะดี And on and on. แล้วก็อีกมากมาย Now.Sometimes this can be enjoyable. บางครั้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขนะ I'm not against that way of living. ผมไม่ได้ต่อต้านในวิถีการใช้ชีวิตแบบนั้น But if it's the only thing you do, แต่ถ้ามันเป็นสิ่งเดียวที่คุณทำ it becomes exhausting. มันจะเป็นอะไรที่เหนื่อยล้าและอ่อนแรง Utterly exhausting. มันแน่นอนมากๆว่ามันจะเหนื่อย It's a formWe call it happiness, but it's a form of fear. เราเนี่ยเรียกมันว่าความสุขแต่มันคือสิ่งที่เราเนี่ยรู้ว่ามันคือความกลัว It's very subtle. มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ subtle มันอ่อนโยนมันบอบบางมันเป็นที่ละเอียดเป็นเรื่องละเอียดอ่อน Because as soon as you have a thing, เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ทันทีที่คุณมีสิ่งของที่ you fear it will change. คุณสิ่งนั้นเนี่ยคุณจะกลัวมันจะเปลี่ยนแปลง And it is going to change และมันจะเปลี่ยนแปลงแน่นอน One day I'm in my garden วันหนึ่งเนี่ยผมอยู่ในสวน Looking at my majestic trees แล้วก็มองไปที่
ต้นไม้ใหญ่ๆของผม The next day they have haircut like mine มันต่อไปคือมันโดนตัดผมเหมือนผมเนี่ย Before they were like this now they're like this เมื่อก่อนยังแบบนี้เลยแต่ว่าวันนี้อยู่แบบนี้แล้วนี่ That's sad I wasn't expecting it ผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้เลย So ดังนั้น The point ก็คือWe are looking for this thing called happiness. เราเนี่ยมองหาสิ่งนี้ที่เราเรียกว่าความสุข Happiness is when you stop looking. ความสุขก็คือเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยหยุดมองหามัน And what remains? แล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ This spacious presence. คือการอยู่ในปัจจุบันที่มีความว่างเปล่า As with, as which everything occurs. ราวกับว่าทุกสิ่งเนี่ยปรากฏหรือเกิดขึ้นตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้ว There is something that's very stable มีบางอย่างที่มั่นคงมากๆ Eternal เป็นนิรันดร์ Unchanging เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่เปลี่ยนแปลง And we all know that และเรารู้สิ่งนั้นทุกคนรู้ These moments are of happiness moment หรือขณะที่มีความสุข are just that presence becoming aappearing ก็คือการเป็นอันนั้นที่ค่อยๆเกิดขึ้นให้เราเห็น because we got the partner เพราะเรามีคู่ we got the job เรามีงาน we got the thing เรามีสิ่งของที่เราอยากได้ so we think it's the thing เราคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นที่มาของความสุขของเรา but it's the stopping of the seeking แต่จริงๆแล้วมันคือการหยุดที่จะมองหาเราเลยมีความสุข and that isPlacing your attention there. มันคือการที่เราเนี่ยจะใส่ความสนใจของเราเนี่ยไปที่นั่นไปที่การหยุด Is a better investment. มันคือการลงทุนที่ดีกว่า Of your time. ของเวลาของคุณ In any other activity. ในกิจกรรมอื่นๆทุกอย่างเลย And it never changes. แล้วมันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง So.We look for peace. เราเนี่ยมองหาความสงบ But we are peace. แต่เรานั่นแหละคือความสงบ That is what that is. และนั่นก็คือสิ่งที่มันเป็นจริง So we just enjoy that. เราก็แค่ enjoy หรือมีความสุขกับมัน